ี่แดงบุกเลยไหนพี่แดงค่ะบอกไว้เรียบร้อยแล้วพี่แดงเขาไม่มาเฮ้ยอะไรนี่นี่เอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่อะไรอ่ะไม่รู้ว่าพี่ฉีครับพี่ฉีนะคะพี่ฉีเป็นเป็นเชฟเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำสลัดปูนิ่มมาค่ะพี่ฉีช่วยสอนนิดนึงได้ไหมคะได้ครับผมโอเคแล้วก็เตรียมมาแล้วครับอันนี้เป็นปูนิ่มนะครับเราล้อหลังออกมาแล้วเปิดตัวเนี่ยล้อหลังล้อหลังก่อนล้อหลังใช่ใช่ล้อหลังล้อหลังปูนิ่มอันนี้นะครับเป็นมันหั่นเต๋าครับมันหั่นเต๋าค่ะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าเหมือนลัดที่เต๋าอะไรอย่างนั้นแหละนั่นแหละผงจื้ออะไรใกล้ๆกันแหละผักผงผัดครับค่ะผัดไว้แล้วนะคะผัดกับกระเทียมใช่ไหมใช่ครับกระเทียมหอมแต่เดี๋ยวเราต้องมาผัดอีกรอบวิธีการทำยากไหมพี่ฉีไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะงั้นก็เริ่มทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะครับเริ่มขาดอีกอย่างอ๋อมีผักครับผมผักสลัดนะครับได้เริ่มยังไงก่อนดีอะดูจากมีดแล้วแบบมือฉมังมากทอดก่อนดีกว่านะครับทอดก่อนค่ะปูนิ่มครับเชิญนี่นะครับด้านนู้นทางด้านนู้นไปตะลุยโอเคเริ่มทำยังไงก่อนคะพี่ฉีตอนแรกนะครับเราปูนิ่มนะครับค่ะส่วนมาคลุกแป้งครับคลุกนี้เลยเหรอคะครับผมแล้วก็มาใส่ในแป้งตีกับไข่แล้วก็น้ำอ๋อนี่หนูคลุกได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับผมนี่ค่ะเหมือนทาแป้งอาบน้ำให้น้องแล้วก็ใส่ลงไปในนี้อะคะครับผมมาตอยชุบจากนี้ต่อแล้วกันแล้วยังไงต่อล่ะเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเราจะไปทอดใช่ไหมคะครับผมอันนี้เปิดไว้ยังคะเปิดแล้วครับลงได้เลยครับอ๋อโอเคให้ด้วยแล้วก็ลงได้เลยครับมาอาบน้ำแต่งตัวเหมือนตอนเด็กๆเราเล่นอยู่ตุ๊กตาอุ้ยร้อนแล้วก็ยอดยับวางไปก่อนยอดไปก่อนแล้วก็ต้องกวนแล้วนะครับเต็มที่เลยได้ค่ะดูก็ต้องไม่เป็นไรครับไปเชิญครับทำใส่บ้างไหมอ่ะชอบระวังจบแล้วจะไปเปิดร้านอาหารแล้วนะโอเคโอเคก็โอเคอ่ะนะเย้เลยได้ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นโอเคพี่ฉีคะเจอร้านมือกันได้โอเคล้างมือก่อนหัวน้ำมันกระเด็นใส่อันนี้เราก็รอให้ปูนิ่มแบบแล้วเราจะรู้ว่ามันสุกมันต้องเป็นสีอะไรคะพี่ฉีจากแรกก็ดูแป้งเหมือนทองแต่ถ้าหลักๆใช้ก็คือฟังเสียงได้ทำให้ฟังเสียงฟังเสียงเสียงน้ำฟังเสียงได้ยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้เอามาอันนี้เราตั้งกระทะเพื่อจะทำอะไรคะพี่ฉีอันนี้เพื่อผัดสปินาชครับอ๋อผักโขมผักโขมของเราลงเนยเนยเนยทำยังไงคะตรงนี้เลยเหรอช้อนเล็กโขช้อนครึ่งช้อนช้อนใหญ่กับครึ่งช้อนครับช้อนเล็กละกันเนี่ยค่ะครับผมไปไปเลยกระทะร้อนละโอ้โหร้อนละไปใส่ได้เลยครับหอมเนยเนาะแล้วเราใช้ช้อนนี้เลยเหรอคะครับผมโอ้ตายกินแบบเมื่อกี้หรอครับผมโอ้นี่พี่ฉีทำคนเดียวนี่วุ่นวายนะคะไหนจะกุ้งทอดรอด้านนู้ปูเออปูทอดตายชอบกุ้งเรียกว่าสเต็ปงานเต็มงานรอทอดเป็นงูเราไปยืนดูเป็นหนูเหรอวิ่งด้านนี้ครั้งวิ่งด้านนู้นครั้งงั้นก็ทางนี้ก็ยังว่างอยู่เดี๋ยวก็ยังว่างงั้นรอมาอันนี้แค่หั่นครึ่งนะครับผมป๊อปอายนี้ผักขมเราผัดจนให้มันยังไงอะคะพี่ฉีก็ร้อนพอแล้วครับเพราะว่ามันผมเตรียมไว้สุกเรียบร้อยอ๋อโอเคพี่ฉีลวกไว้เรียบร้อยสุกเรียบร้อยโอเคนี่น่าจะได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วครับตอนแรกเนี่ยนะคะต้องวางซอสก่อนโอเควางซอสก่อนวาดตามใจชอบเลยครับวาดตามใจชอบโอ้ยงานศิลปะตอยถนัดค่ะสองสีเลยเหรอคะ
18ล้านสีใส่เลยค่ะสีเลยจัดไปครับโอเคเสร็จแล้วหอมโอ้ยนี่ช่วงนี้ใกล้วาเลนไทน์เนาะหัวใจปะเนี่ยดูจากซี่โครงแล้วหรือว่าปรับตอนแรกจะเป็นดาวนะแต่ไม่สามารถจริงๆหลายแฉกไปฮะอันนี้น้องแอมตักใส่ไหนไหมคะพี่ฉีหรือว่าใส่พักไว้ในนี้เลยเอานี่ครับใส่นี่ครับโอเคครับผมวันนี้เรามีหน้าที่คนละอย่างไว้เนาะอลังการงานสร้างชีวิตดูยุ่งหัวใจเสร็จแล้วเอาผักลองครับผมลองได้เลยตามใจชอบวางอันนี้เขาเรียกว่าลองใช่ไหมโอเคนี่ปูลองได้แล้วครับปูเสร็จแล้วเหรอคะเดี๋ยวพักให้สนิทน้ำมันใช้เวลาทอดประมาณกี่นาทีคะพี่ฉีโดยประมาณนี่แหละครับปูนิ่ม2นาทีก็น่าจะได้2นาทีไฟปานกลางครับผมเผื่อได้เอาไปทำกุ้งชุบแป้งทอดที่บ้านเนี่ยหลักสูตรน่าจะเหมือนกันเชื้อมาอะไรจ้าโอเคอะเสร็จแล้วใส่ผักขมยังผักขมมันนี่ครับอ๋อโอเคผักขมไปนู่นผักขมไปทำนะคะอ๋อไอ้นี้เราก็เอามันไปทอดที่เป็นลูกเต๋าครับผักขมเราก็ไปทอดได้เหรอคะไม่อ๋อรอมันมาใส่ผักขมใช่อยากกินแล้วอ่ะน่ากินหนูโอ้โหโอ้โหค่ะจะกินคนเดียวไม่แบ่งแอมหรอกอะไรนะอะไรบอกไม่แบ่งอะไรอ่ะเปล่าไม่ได้ยินนะหูไวเรื่องกินเนี่ยไม่มีอะไรที่เราจะไว้แต่งมันฝึกคนฝึกอ๋ออุ้ยแยกออกได้ด้วยว่านี่เป็นเปลือกเฮ้ยนี่ลอยดูสิปูนิ่มหิวอ่ะผักขมหิวอีกแล้วเมื่อกี้จานสะอาดแล้วอ่ะลืมบอกพี่ฉีว่าไม่ต้องล้างนะคะหนูเรียกให้แหละโอเคทำเก๋เนาะแบบมันฝรั่งหั่นลูกเต๋ามันดูดีเลยอ่ะพักเสด็จน้ำมันโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วใส่ซาเซนไอซาต้านิดนึงครับใส่อันไหนเข็มคลุกให้เข้ากันใส่อันนี้นึงเหรอคะครับอีกไหมคะใส่ครับคลุกกันครับคลุกค่ะสองช้อนจะได้ถนัดตอยถนัดเรื่องคลุกเรื่องยำอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนหนูทำน้ำพวกยำอร่อยมากเลยค่ะพี่ชิงมันน่าเดี๋ยวจะทำไม่ชิงดีปะไม่ดีเสร็จแล้วก็วางเลยครับเอาก้างเอาอะไรลงก่อนครับผมก้างครับผมก้างอ๋อก้างปูครับผมนี่จัดจานก็นำไปวันนะคะหรอคะจ้าฉันจะไม่เป็นหัวใจแล้วนะไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครเห็นแล้วหัวใจซ่อนอยู่ข้างล่างค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราต้องกินให้ถึงแนะนำที่เปลือกเอาตัวปลาตัวนี้เหรอคะไว้แต่งบนไว้แต่งบนโอเคนะครับผมตัวที่เหลือลงเลยครับลงให้หมดเลยหอมมากแล้วอันนี้ครับนี่นะครับนี่มันฝรั่งที่ไปทอดเนาะหน้าตาน่ากินต้อยแต่ตอนเรากินเมื่อกี้กับตอนต้อยทำจัดมันไม่ค่อยเหมือนกันไม่คือเราเป็นศิลปะไงอ๋อโอเคสิครับเลิศเวอร์นะคะชิมอร่อยชิมเยอะมากเดี๋ยวชัวร์ไม่เอาหน้าตาน่ากินเนาะเสร็จแล้วเจ๊สลัดปูนิ่มทอดจะนิ่มขนาดไหนไปกินกันค่ะเดี๋ยวต้องขอขอบคุณพี่ฉีนะคะที่ช่วยเป็นเหมือนแบบคนเชฟผู้ให้ความรู้แล้วก็ช่วยเยอะแยะเลยพี่ฉีปูนิ่มเราคงไม่สวยขนาดนี้เนาะถูกต้องค่ะขอบคุณพี่ฉีนะคะเดี๋ยวไปกินกันไหมคะสบายเลยครับโชว์กล้องก่อนเร็วคุณผู้ชมไม่เห็นยี่กินคนเดียวไม่ให้แอมอ้าวซะงั้นเลย
ไปดีกว่าไปเลย